นี่คือเบื้องหลังการทำงาน Work From Home ของผมนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมก็อยู่ในระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะจัดรายการ One Mic Thai PBS นะครับไปที่สถานีนะครับโดยใช้วิธีการเชื่อมสัญญาณทางออนไลน์นี่นะครับแล้วก็ใช้โปรแกรมหรือว่า Skype นี่นะฮะเพื่อที่จะสามารถไปเชื่อมกับทางสถานีได้เนื่องจากว่าทางสถานีของเราเนี่ยก็รองรับได้นะครับปั้มกันอยู่นานครับสักสัปดาห์หนึ่งฮะกว่าระบบจะลงตัวนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงเปิดพื้นที่ให้ดูนะว่าวิธีการติดตั้งหรือว่าการทำงานที่บ้านของผมนั้นเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะหากว่าจะดูณขนาดนี้นะครับนี่ผมให้ดูอุปกรณ์ที่ว่าผมติดตั้งเอาไว้มันจะมีไฟนะครับเอาไว้มาลบเงานะฮะเพราะว่าบ้านผมเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นโฮมสตูดิโอแต่อย่างใดฮะเพดานเนี่ยมันต่ำจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราได้ไปที่บริเวณห้องกินข้าวนะแต่ว่าที่นั้นตอนนี้เนี่ยก็เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นลอยแทนเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยไม่ได้มีคนมามากนักนะครับก็เลยมาตรงนี้แทนให้ดูโดยรอบประมาณอย่างนี้นะฮะตรงชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าตู้หนังสือครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบอ่านหนังสือก็จะมีหนังสือเยอะหน่อยนะส่วนที่นี่ฮะผมติดตั้งกล้องสัก3ตัวเพราะว่าในๆก็ในๆแล้วนะฮะเมื่อเสร็จอุปกรณ์ขึ้นมาตั้งใจว่าเดี๋ยวคงจะมีการสอนพวกตัดต่อเป็นลักษณะคือโมบายเจเนดิสอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถทำพอดแคสต์ได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูที่บริเวณโต๊ะบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับ